ืนละ600บาทว้าวมีแอร์มีพัดลมด้วยตัวน้องเล็กนิดนึงว้ายกุ้งเป็นหรือกุ้งฝอยไปตกปลาที่ PMY กันค่ะจังหวัดระยองก็เลยต้องออกแต่เช้าเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะคะว่าวันนี้จะได้ปลาเก๋าอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมค่ะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะที่ PMY เช้านี้เรามาถึงประมาณ6โมงเช้าเรามาแนวที่สามารถเดินจากหาดขึ้นมาได้น้ำนิ่งมากเลยถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาสำรวจแล้วกันนะเซฟคลิปนะที่มาตกแล้วเขาได้ปลาเก๋ากันก็เลยลองดูโอ้ my god เราจะได้รู้ว่าเราควรจะตกที่ท่าเรือเหมือนเดิมหรือว่าตอนเด็กๆ เป็นคนที่กลัวหินมากเวลาไประยองแล้วก็ให้ปีนหินเนี้ยขาสั่นมากเลยI think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. กุ้งเป็นอยู่ที่เหลือจากเมื่อวานตัวน้องเล็กนิดนึงว้าวกุ้งเป็นหรือกุ้งฝอยนี่ค่ะเด็กใหญ่มากตามรูปตามรูปหรอไม่ต้องตีอ่ะตื่นไปใช่ป่ะตรงนี้เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมาไวมากน้องวันนี้หมาแล้ว ไว้เอาป่ะเอากระป๋อนนะคะเก็บนะคะมีคนบอกว่าโตแล้วไม่ต้องถามก็ได้เอาเก็บหรือไม่เก็บจริงๆก็คือมือใหม่ค่ะทุกตัวมีค่าแล้วก็ไม่เคยได้ในชีวิตบ้างแต่ละตัวก็ไม่ด่ามากนะคะไม่ด่ามากว่ากลัวหลุดจังสวยค่ะแต่ตอนนี้เบ็ดติดอีกแล้วรอบ2หินเยอะมากข้างล่าง
เสียเบ็ดและตะกั่วไปวันนี้น่าจะหมดถุงอะอาทิตย์ขึ้นแล้วโลกจะเปลี่ยนไปน้ำค่อนข้างใสนะคะไม่กล้ายกเบ็ดเลยอ่ะกลัวติดเก๋าไอ้น้องเก๋ามาเร็วๆเก๋าเหรอมึงเก๋าเหรอแน่จริงมึงมาเลยมามาได้แล้วไม่เข้าหินนะไม่เข้าหินนะไม่นะเข้าหินน่ะยังไงดีวะต้องปล่อยสายวะว่าแล้วไอ้ชะง่อนนี้นางได้เข้าหินไปแล้วยังไงต่อออกมาเถอะค่ะลูกมีมีปล่อยสายแล้วนะต้องเดินอ้อมป่ะวะนั่นแบบไม่รู้อ่ะใช่ตัวไหนไหมระวังหล่นนะยืนได้เปล่าได้นั่งก่อนก็ได้แต่ว่าอ๋อหรือว่าไอตัวนั้นวะเออนั่นไงดึงอีกละหุ้ยเฮ้ยตัวก็มาหุ้ยนี่ไอตัวก็ว่ายตามมาด้วยตกลงเมื่อกี้ไม่ใช่กุศลาแต่เป็นเก๋าใช่ไหมไอตัวลายๆเนี่ยเย yeah! อันนี้เป็นฝูงลูกเคยนะคะมองเห็นไหมอันนี้ที่สำหรับทำกะปิน้องปลาคงมากินน้องเคยพวกนี้นะคะมาเป็นฝูงเลยถ้าไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้อีกทีนึงมาแล้วว้าวไอเก่าหม้อใช่ปะปล่อยนะหนอนนอนไปโตนะลูกแล้วน้องจะทำอะไรแม่เปล่าPositive thoughts are overtaken. I got patience. Day at a time is how you walk. Goodbye. Show yourself the foundation. มีน้ำมาตกเป็นเพื่อนแล้วนะคะน่าจะเป็นขาประจำของที่นี่น้ำบอกว่าได้ใหญ่สุดประมาณ2กิโลแล้วก็จะกินดีช่วงเย็นนะคะแต่ก็แล้วแต่ส่วนตกได้ตรงไหนเนี่ยเขาก็ว่าได้ทั่วนะแต่เขาไปตรงปลายใจเย็นนะใจเย็นนะไอ้คนใจขาดเนาะเรา
บอกลาตรงนี้ก่อนนะคะพอปานเงียบๆเดี๋ยวลองหาหมายใหม่ดูที่น้ำใสแล้วนะคะปลายกุลาระยองเที่ยวได้แล้วนะคะกุ้งเป็นล่วงน้ำไปเยอะเลยค่ะเราก็เลยขับวนหากุ้งเป็นแต่ตอนนี้ที่ตรงแถวโรงพยาบาลไม่มีกุ้งขายแล้วนะคะเราก็เลยไปหาหมายใหม่เราไปกันที่ท่าเรือหาดพลากันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานปลาหาดพลานะคะเรามาดูว่าจะมีปลาไหมคะเด็กๆได้อะไรกันน่ะปลาเก่าค่ะโอ้ยได้เก่าด้วยเหรอไหนๆๆๆตัวเปียกตัวเปียกเหรอโอ้ได้เก่าเด็กๆได้เก่าค่ะฟินนาดี้ชาแนลนานาได้ปลาเพียบเลยได้อะไรคะปลาไอ้เนี่ยสันเขียวหนักเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้สันเขียวมันคือหางเหลืองไหมไม่ใช่ไม่ใช่หางเหลืองอย่างอ๋ออู้ได้กันเต็มเลยค่ะเหมือนปลาทูเนาะแต่เขาเรียกว่าปลากุแลปลาสันเขียวสันเขียวกุแลอ๋อค่ะโอ้ได้กันเยอะเลยทำปลาตากแห้งเหรอคะใช้ซาบิกิใช่ไหมโอเคลองดูอ่ะลองสำรวจหมายดูแต่น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำไม่ใสไม่รู้จะมีปลาใหญ่ไหมที่เราหย่อนเสานี้นะคะเสาตัว L เนี่ยนะคะให้ลมมันพัดเข้าไปไปแบบไอเอาอันนี้น้ำไม่ค่อยดีนะคะเราเก็บกุ้งไว้ตกที่แสมสารดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยหิวมากมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเกาเหลาโรงเนื้อหน้าสนามบินอุบลภูตะเภานะคะอันนี้คือเมนูลองชิมดูว่าเด็ดไหมสำหรับเครื่องปรุงนะคะเอาบังหน้าไว้เครื่องปรุงดูดีนะมีพริกเผาไว้ด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนุ่มอย่างนี้ทำได้ไหมกะเพราเนื้อเปื่อยค่ะดูดีชิมชิมไม่ได้กินข้าวให้กินกับก็เป็นเนื้อเปื่อยก็ทู่ฟันแต่ก็เปื่อยเปื่อยอยู่กะเพรายังไม่เข้มข้นมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงพอใช้ได้คือโอ้ทำอร่อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไปก็ตบเอาอ มาแล้วเกาเหลาเนื้อเปื่อยของเราค่ะหอมอยู่นะพี่นิวทำเนื้อหอมนะชามละ60บาทไม่แพงค่ะนี่คือเกาเหลาเนื้อนะคะหอมใช้ได้แต่เขาจะติดหวานค่อนข้างหวานนะคะเราปรุงน้ำปลาน้ำส้มแล้วก็พริกเผาอื
เนื้อนุ่มมากเลยอ่ะว้าวดีเนื้อดีอ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ60บาทเองอ่ะเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะจัดว่าเป็นร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งของที่นี่นะคะใครมาแสมสารก็มาทานกันได้ราคาก็ไม่แพงก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมนุ่มไม่ระคายฟันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอไปทานต่อก่อนนะวันนี้เราพามาพักที่บ้านพักค่ายเจดนะคะเรือน4เป็นห้อง2เตียงนะคะแล้วก็มีแอร์มีทีวีแล้วก็ตู้เย็นให้ด้วยนะคะมีคนถามว่าแสมสารเนี่ยมีไหมที่พักที่มี500บาทอ่ะก็เลยลองพามาดูที่นี่นะคะก็อยู่ในค่ายเจดตอนนี้เขาไม่ให้กางเต็นท์แล้วนะคะเราก็เลยมาพักเป็นที่นี่ห้องน้ำนะคะสภาพก็ไม่ได้ถึงกับเนี๊ยบปิ๊งก็ผ่านการใช้งานพอสมควรนะคะแต่ว่าก็อยู่ได้นะคะห้องนี้คืนละ600บาทว้าวมีแอร์มีพัดลมด้วยถามว่าอยู่ได้ไหมเตียงเป็นยังไงเตียงก็จะแข็งๆนิดนึงหมอนก็อาจจะมีตุ่มตมนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าห้องสะอาดนะคะก็ถ้าใครอยากจะประหยัดค่าที่พักก็สามารถมาพักที่นี่ได้ในส่วนของอาคารที่ราคา400บาทที่อยู่ติดทะเลไม่แน่ใจว่าจะได้ขอดูเขาได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะลำบากหน่อยเพราะว่าห้องค่อนข้างเต็มอันนี้คือด้านหน้านะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเรือนนอนห้องจะติดกันสามารถจอดรถด้านหน้าแล้วก็เอาของลงได้เลยใกล้หาดนิดเดียวเดี๋ยวพาเดินไปดูหาดนะคะด้านในก็จะมีร้านค้านะคะสามารถมาซื้อน้ำขนมด้านในได้เดี๋ยวขอไปดูว่าร้านข้าวปิดหรือยังนี่เราไปตกปลามาเช็คอินช้าไปหน่อยตอนนี้ 5:00 นกว่าแล้วข้าวมีข้าวขายไหมเนี่ยร้านข้าวปิดตัวหมดแล้วคุณพระเดี๋ยวเดินดูร้านตรง
ี้เขาเปิดกี่โมงเหรอคะป้าเนี่ยค่ะร้านข้าวอะค่ะร้านข้าวหรือเขาไม่เปิดมีอะไรอ่ะอ๋อฝากจะสั่งเหรอคะค่ะคือตรงนู้นมีอีกไหมคะมีแล้วครับต้องสโมสรก็ได้ลูกสโมสรสโมสรตรงไหนตรงอ๋อขับรถไปใช่ไหมคะเลยเลยสระน้ำไปแล้วก็ตรงไปอีกแยกขาวตรงไปสโมสรลูกมีทุกอย่างค่ะอาหารทุกอย่างแต่ลูกอ๋อตรงนู้นสโมสรยังเปิดอยู่เปิดอยู่แต่ว่าร้านยำตรงนี้สามทุ่มสี่ทุ่มปิดอ่ะอันนี้ปิดกี่โมงปิดแล้วจ้ะปิดสี่โมงประมาณก็ปิดกันแล้วจ้ะค่ะปิดประมาณสี่โมงเย็นเนาะโอเคขอบคุณค่ะป้าพี่ยาเนี่ยแหละ5 โมงจากเรือนพักนะคะแล้วก็แค่ข้ามถนนมาเราก็จะเจอสวนสนแล้วก็ทะเลแบบนี้แสงอาจจะคึมๆไปหน่อยวันนี้สามารถมาปิกนิกริมทะเลได้จ้ะใส่หาดยาวๆแบบนี้เลยสามารถเล่นน้ำยาวไปได้ถึงตรงนู้นเลยความเป็นธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบนะคะถ้าเราเดินจากหาดมานิดนึงตรงนั้นมันเหมือนมีคาเฟ่อยู่แต่เราไปดูกันถ้าอยากพาครอบครัวมาเที่ยวแสมสารด้วยราคาที่ประหยัดและได้อยู่ริมทะเลนะคะก็แนะนำเป็นที่นี่นะคะในส่วนของห้องอื่นๆก็สอบถามได้กับเจ้าหน้าที่นะคะหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง Finnady Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ